หาเงินจากข้อคิดคำคมนักธุรกิจจีนวันนี้เป็นของต่งหมินจู๋ครับซึ่งต่งหมินจู๋เนี่ยเป็น CEO และผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้หญิงนะฮะก่อตั้งบริษัทที่ทำแอร์ยี่ห้อ Gree แอร์ยี่ห้อ Gree เนี่ยมีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับวันนี้คำคมภาษาจีนอ่านว่าอย่างนี้ครับซุนโส่จิ้วเขยอีหนาเต้าเตอตงซีปู่เจี้ยวมู่ตี้一定要跳起来才能达到的东西才是目的สวัสดีครับผมวรัฐพล รัชตะนามวงศ์นะครับชุดซีรีส์วิธีหาเงินจากคำคมนักธุรกิจและนักปราชญ์เนี่ยนะฮะมันช่วยให้คุณเอาคำสั้นๆเนี่ยแล้วไปปรับใช้ในชีวิตได้ในทันทีเพราะว่าคำคมข้อคิดพวกนี้บางทีเขาทำมาแล้วทั้งชีวิตนะบางคนทำธุรกิจมา 20-30 ปีนะครับมันย่อยลงมาสั้นๆนิดเดียวนะครับแต่ผมจะเลือกเฉพาะที่แบบว่าผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับคุณนะครับแล้วก็ผมเข้าใจข้อคิดคำคมประโยคนี้ดีนะครับแล้วผมก็เอามาบวกกับประสบการณ์ที่ผมเองก็ผ่านมาแล้วนะครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าบางทีมันสั้นๆนะบางทีประโยคไพเราะดีประโยคลื่นหูรู้สึกว่าคมๆดีนะแต่ว่าไม่เข้าใจมันเยอะมากนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังชุดข้อคิดคำคมนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ตัวไอนี้ได้นะฮะตอนนี้มี10กว่าวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้เป็นของต่งหมินจู๋นะครับซึ่งเป็นหญิงแกร่งหญิงเก่งของจีนนะครับเพราะว่ายอดขายของปรีเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปแตะนู่นนะครับเป็นล้านบาทนู่นนะครับสำหรับเพราะว่า Gree เนี่ยก็คือเป็นบริษัท Gree Electric นะครับซึ่งโอเคแหละว่ายอดขายแอร์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอีกด้วยนะครับคำคมข้อคิดของเขาแปลเป็นภาษาไทยได้แบบนี้ครับสิ่งที่คุณสามารถจับมาได้ง่ายๆไม่เรียกว่าเป็นเป้าหมายสิ่งที่ทำให้คุณต้องกระโดดขึ้นมาเพื่อที่จะคว้าสิ่งนั้นให้ได้นั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเป้าหมายผมว่าคุณก็น่าจะพอเข้าใจบ้างแล้วนะก็ของที่มันเอาง่ายๆมันไม่เรียกเป้าหมายหรอกมันต้องแบบว่ากระโดดมันต้องแบบใช้แรงมันต้องอะไรต่างๆนานานะมันถึงจะเรียกเป้าหมายจริงๆนะฮะผมยกตัวอย่างละกันนะครับสมมติว่าคุณกำลังหาเงินในตอนนี้ได้นะครับเดือนหนึ่งเฉลี่ยสัก 50,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วคุณมีเป้าหมายว่าโอเคปีหน้าฉันจะต้องหาเงินให้ได้เดือนละ 55,000 บาทให้ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับปกติ 50,000 คุณไม่ต้องทำอะไรไงก็แก๊กก็แก๊กทำนั่นทำนี่คุณได้ 50,000 แล้วไงเพราะมันเป็นปกติของคุณแล้วทีนี้พอมันเป็น 55,000 คุณจะทำไงครับคุณก็อย่างนี้ไงไปคว้าเนี่ยก็เหมือนที่ต่งหมินจู๋บอกไงคุณคว้ามันได้ง่ายๆไงคุณก็แบบเหมือนแบบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มมากคุณก็คว้ามันได้ไอ้เนี่ยเขาเลยบอกว่าไม่ใช่เป้าหมายคุณต้องฟังมหาเศรษฐีคนนี้นะเขาบอกว่ามันต้องกระโดดคือคุณอยู่เฉยๆใช้ความสามารถเดิมๆไม่ได้คุณจะต้องพัฒนาอะไรสักอย่างที่มันแบบว่าให้คุณได้พุ่งไปข้างหน้านะครับบางทีคุณต้องไปพัฒนาทักษะใหม่ๆพัฒนาความคิดใหม่ๆนะครับคุณจึงจะสามารถคว้ามันได้นะมันต้องเป็นอะไรที่บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ต้องยากไม่ใช่ว่าอยู่ที่เดิมนะฮะทีนี้คุณลองวางเป้าหมายใหม่ฮะที่ต่งหมินจู๋ได้พูดเอาไว้ครับคุณจะสามารถได้ทั้งพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆคุณดูเหมือนกับต่งหมินจู๋เขาบอกว่าเขาต้องกระโดดขึ้นไปอยู่ตลอดดังนั้นปีนี้เขากระโดดแล้วปีหน้าเขาก็กระโดดอีกเพราะเขามีเป้าหมายอยู่ตลอดไงคุณกระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพียงไม่กี่ปีนะครับคุณจะไม่ใช่คนเดิมที่เพียงไม่กี่ปีนะครับถ้าคุณหันหลังไปมองคุณคนเดิมคุณจะเห็นว่าคุณมาไกลแล้วมากๆนะฮะลองกระโดดกันดูนะครับซึ่งข้อคิดคำคมวันนี้นะครับมันอาจจะสั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับ แต่ผมว่ามันมีประโยชน์เหลือเกินนะครับคุณฟังเสร็จแล้วนะครับจบคลิปนี้แล้วคุณตั้งเป้าหมายนะครับให้คุณได้กระโดดเหมือนที่ต่งหมิงจูเจ้าของและผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับบริษัท Gree Electric ได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากทำธุรกิจนะครับผมมี WBL นะครับก็คือสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจบางทีแบบว่าคุณคิดเองทำเองมันนึกไม่ออกนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ให้คุณกระโดดแล้วกระโดดยังไงแล้วกระโดดไปแล้วคว้ายังไงนะบางทีมันจะต้องบอกว่าวิธีกระโดดมันกระโดดยังไงประมาณอย่างนี้นะฮะ WBL ก็มีครับมีทั้งวิธีการและก็แนวคิดที่จะทำให้คุณหาเงินแล้วก็ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้เลยนะครับคุณดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อแนะนำอะไรหรือว่าคุณอยากจะดูคลิปแบบไหนนะครับคุณรอคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถทำได้ผมก็จะรวบรวมและทำให้คุณได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับและยังไงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ